สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องแหล่งน้ำบนโลกค่ะถ้าอยากรู้กันแล้วนะคะว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นอย่างไรตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะคุณครูผู้สอนคุณครูกมลรัตน์กล้าหาญโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวรรณรัตน์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะหน่วยที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะอยู่ในหน่วยที่4นั่นเองค่ะบทที่1เรื่องวัฏจักรน้ำเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อเรื่องแหล่งน้ำบนโลกของเรานั่นเองค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแต่ละแหล่งและระบุปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 2. นำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ 3. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็ง 4. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝนหิมะและลูกเห็บ 5. สร้างแบบจำลองการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำค่ะแหล่งน้ำบนโลกนะคะโลกของเราประกอบด้วยน้ำนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณ 70% เลยนะคะซึ่งน้ำบนโลกของเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็นส่วนๆนะคะส่วนที่มากที่สุดนั่นก็คือส่วนของน้ำเค็มหรือที่เด็กๆรู้จักกันว่ามันคือน้ำทะเลนั่นเองค่ะซึ่งมีปริมาณน้ำอยู่ที่ราวๆ 97% นะคะส่วนน้ำที่เป็นน้ำจืดนะคะจะมีอยู่โดยประมาณ 2.5% และน้ำจืดที่เด็กๆสามารถดื่มหรือว่านำมาใช้ประโยชน์ได้มีอยู่เพียงแค่ 0.5% เท่านั้นเองค่ะปริมาณน้ำบนโลกนะคะโลกของเรานะคะประกอบด้วยแหล่งน้ำทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มที่คุณครูได้บอกไปแล้วนะคะซึ่งมหาสมุทรจะมีน้ำอยู่ราวๆ 97% และเป็นแหล่งน้ำจืดนะคะอยู่ราวๆ 3% นั่นเองค่ะซึ่งถ้าดูจากวงกลมนะคะปริมาณที่เป็นน้ำแข็งแล้วก็หิมะนะคะก็จะมีอยู่ราวๆ 70% น้ำใต้ดินหรือน้ำที่อยู่ใต้พื้นผิวดินของโลกเรานะคะก็จะอยู่ที่ราวๆ 29%แล้วก็น้อยกว่านั้นนะคะก็จะเป็นน้ำผิวดินค่ะซึ่งมีอยู่น้อยกว่า 1% ค่ะปริมาณน้ำในประเทศไทยนะคะปริมาณฝนตกเฉลี่ยนะคะประมาณ 1,467 มิลลิเมตรต่อปีนะคะโดยคิดเป็นปริมาณน้ำฝนเนี่ยราวๆ 754,730 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะคะน้ำฝนกลายเป็นน้ำผิวดิน215,570 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีความจุรวมของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะคะโดยทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ราวๆ 7,370 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นเนื้อหายิบย่อยนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะไปสอนให้นักเรียนในครั้งต่อไปนะคะน้ำบนโลกของเราอยู่ที่ไหนกันบ้างนะแหล่งน้ำบนโลกพื้นที่บนโลกนะคะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยแบ่งออกเป็น100ส่วนนะคะจะมีพื้นดินแล้วก็พื้นน้ำนะคะอยู่ที่ราวๆพื้นดินจะอยู่ที่มีพื้นที่นะคะประมาณ30ส่วนเท่านั้นเองนะคะส่วนพื้นน้ำเนี่ยจะมีอยู่ถึง70ส่วนเลยค่ะนักเรียนท
ทีนี้นะคะเด็กๆมาเรียนรู้พร้อมกันนะคะว่าน้ำจืดกับน้ำเค็มแตกต่างกันอย่างไรน้ำจืดและน้ำเค็มนะคะจะมีความแตกต่างกันมากที่สุดนะคะในเรื่องส่วนประกอบนะคะที่เป็นส่วนประกอบประเภทเกลือโดยในน้ำเค็มนะคะหรือว่าน้ำทะเลเนี่ยจะเป็นสารละลายนะคะที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบแต่ในขณะที่น้ำจืดนั้นไม่มีเกลือเป็นส่วนประกอบนะคะน้ำที่อยู่บนแผ่นดินก็คือน้ำจืดนะคะยกเว้นทะเลสาบน้ำเค็มซึ่งนอกจากนี้นะคะน้ำเค็มเนี่ยก็จะมีความหนาแน่นนะคะที่มากกว่าน้ำจืดซึ่งวัตถุเนี่ยสามารถลอยได้ในน้ำเค็มนะคะลอยได้ดีกว่าในน้ำจืดนะคะโดยโลกของเราเนี่ยมีน้ำเค็มคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะโดยประมาณก็คือ 97.2% ส่วน 2.8% ก็จะเป็นน้ำจืดค่ะอันนี้ก็คือเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ปริมาณเฉลี่ยนะคะทีนี้นะคะเรามาดูน้ำจืดกันบ้างค่ะว่าน้ำจืดมีลักษณะและก็มีความหมายอย่างไรค่ะน้ำจืดนะคะเด็กๆหมายถึงน้ำในแหล่งน้ำทั่วไปนะคะอาทิเช่นบ่อน้ำทะเลทรายแม่น้ำลำธารลำคลองเป็นต้นนะคะซึ่งมีเกลือนะคะแล้วก็ของแข็งลายๆอยู่นะคะในระดับต่ำมากแล้วก็มีความหนาแน่นของน้ำเนี่ยน้อยนั่นหมายถึงว่าน้ำจืดนะคะไม่ได้เป็นน้ำเค็มหรือว่าน้ำกร่อยนะคะน้ำจืดเนี่ยสามารถนำมาใช้เป็นผลผลิตของน้ำทะเลก็คือถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณพื้นที่เกาะใช่ไหมคะที่มีน้ำเค็มเป็นปริมาณมากเนี่ยมนุษย์เราสามารถนำมาเอาน้ำเค็มเนี่ยนะคะมาผลิตเป็นน้ำจืดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคได้นะคะโดยที่เป็นการนำเกลือออกจากน้ำทะเลนั่นเองค่ะแต่หลักๆแล้วนะคะน้ำที่สำคัญที่เราใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยก็คือน้ำจืดโดยน้ำจืดนะคะจะเป็นทรัพยากรหมุนเวียนทรัพยากรหมุนเวียนหมายถึงอะไรหมายถึงว่าทรัพยากรหมุนเวียนเนี่ยนะคะคือเป็นทรัพยากรที่มีใช้ไม่มีวันหมดนะคะสามารถกลับมาจากน้ำใช่ไหมคะพอตอนมันเจอความร้อนเนี่ยมันก็จะสามารถระเหยกลายเป็นไอขึ้นไปลอยอยู่บนท้องฟ้านะคะเกิดการควบแน่นนะคะกลายเป็นก้อนเมฆแล้วก็มีการตกลงมาเป็นฝนอันนี้นะคะเราก็จะเรียกการหมุนเวียนของน้ำหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัฏจักรของน้ำนั่นเองค่ะซึ่งน้ำจืดนะคะเป็นน้ำที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตมากๆเลยแล้วก็มีความจำเป็นต่อมนุษย์นะคะที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้วก็ใช้ในการเกษตรกรรมต่างๆค่ะทีนี้เรามาดูภาพกันนะคะอันนี้นะคะก็คือภาพน้ำตกแล้วก็ลำธารต่างๆนะคะซึ่งอันนี้จะอยู่ในแหล่งน้ำจืดค่ะภาพต่อมาภาพนี้นะคะก็เป็นน้ำจืดเหมือนกันนะคะก็เป็นน้ำตกอีกอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพลำธารนะคะน้ำใสๆแบบนี้เลยก็จะเป็นแหล่งน้ำจืดเช่นกันค่ะภาพนี้นะคะจะเป็นภาพของแม่น้ำขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นแม่น้ำที่เป็นแหล่งน้ำจืดค่ะทีนี้เรามาดูน้ำเค็มกันบ้างนะคะว่าน้ำเค็มนั้นมีความหมายแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างจากน้ำจืดอย่างไรค่ะน้ำเค็มนะคะหรือที่เด็กๆรู้จักกันในที่เรียกว่าน้ำทะเลนั้นหมายถึงน้ำเค็มในทะเลและมหาสมุทรนะคะซึ่งปกคลุมพื้นผิวของโลกเนี่ยอยู่ถึง3ใน4ส่วนแสดงว่ามีน้ำเค็มเนี่ยอยู่มากกว่าน้ำจืดใช่ไหมคะเด็กๆซึ่งในบรรดาแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยมีปริมาณมากที่สุดและน้ำทะเลเนี่ยนะคะรสชาติมันก็จะมีรสชาติเค็มเพราะอะไรคะเพราะว่าในน้ำทะเลนั้นมีเกลือนะคะแล้วก็แร่ธาตุหลายๆชนิดเนี่ยปะปนอยู่ซึ่งเกลือที่มีมากที่สุดนะคะในน้ำทะเลนั่นก็คือเกลือแกงนะคะหรือว่าโซเดียมคลอไรด์นั่นเองซึ่งจะทำให้น้ำทะเลเนี่ยค่ะมีรสเค็มนะคะการทำนาเกลือนะคะเราจะใช้วิธีการสูบน้ำทะเลเข้ามาขังไว้ในนานะคะแล้วก็ใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะในการเผาน้ำให้ระเหยแห้งออกไปจนหมดซึ่งในที่สุดแล้วนะคะเมื่อน้ำแห้งหมดแล้วเนี่ย
เราก็จะได้เกลือขึ้นมานะคะเพื่อที่จะใช้ในการบริโภคนั่นเองค่ะโดยน้ำทะเลมีสีฟ้านะคะเป็นผลมาจากการกระจายแสงของโมเลกุลของน้ำทะเลนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งน้ำเค็ม1แหล่งนะคะแล้วอันนี้ก็คือแหล่งน้ำเค็มเช่นกันค่ะนี่ก็เป็นแหล่งน้ำเค็มอีก1ที่นะคะสวยไหมคะเด็กๆน้ำบนโลกอยู่ที่ไหนกันบ้างทีนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะลองสังเกตปริมาณน้ำนะคะถ้าเกิดว่าคุณครูเนี่ยเปรียบเทียบปริมาณน้ำเค็มแล้วก็น้ำจืดโดยการนำน้ำนะคะใส่ไว้ในขวดน้ำดื่มแบบนี้นะคะซึ่งในขวดน้ำดื่มเนี้ยจะมีอยู่ทั้งหมด100ขวดนะคะทีนี้เรามาดูสัญลักษณ์การแทนที่นะคะนักเรียนจะเห็นว่าด้านข้างขวามือตรงนี้นะคะสีฟ้าอ่อนคุณครูจะให้แทนเป็นณปริมาณน้ำเค็มบนโลกส่วนสีฟ้าเข้มด้านล่างนี้นะคะแทนปริมาณน้ำจืดบนโลกทีนี้เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าในภาพขวดน้ำดื่ม100ขวดนี้มีปริมาณน้ำเค็มอยู่เท่าไหร่และมีปริมาณน้ำจืดอยู่เท่าไหร่ค่ะให้เวลานักเรียนสังเกต1นาทีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆน้ํา100ขวดนี้นะคะที่เราเห็นนักเรียนลองสังเกตดูนะคะเขาบอกว่าแทนน้ําเค็มบนโลกเนี่ยคือสีฟ้าอ่อนเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถสังเกตได้ง่ายๆเลยจากภาพค่ะนั่นก็คือปริมาณขวดน้ํานะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสีฟ้าอ่อนนักเรียนเห็นมั้ยคะดูไปพร้อมๆกับคุณครูแพรเลยนะคะตรงนี้ค่ะก็คือจะแทนที่ปริมาณน้ําเค็มบนโลกนั่นเองค่ะส่วนขวดน้ำนะคะที่แทนน้ำจืดบนโลกนะคะก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์สีฟ้าเข้มซึ่งจะอยู่ตรงไหนคะเด็กๆอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณที่แทนน้ำจืดบนโลกนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3ขวดด้วยกันนะคะนั่นก็คือขวดที่1ขวดที่2แล้วก็ขวดที่3ตรงนี้ค่ะพอจะมองเห็นภาพปริมาณน้ำบนโลกกันแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาสรุปกันเลยนะคะสรุปนี้นะคะนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบปริมาณน้ำเค็มนะคะแล้วก็น้ำจืดทั้งหมดที่อยู่บนโลกเลยนะเป็นปริมาณน้ำดื่มทั้งหมด100ขวดจะมีน้ำเค็มบนโลกนะคะอยู่ราวๆประมาณ97ขวดเห็นไหมคะซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์สีฟ้าอ่อนนะคะ4บรรทัดบนนี้นะคะก็จะเป็นแทนน้ำเค็มบนโลกหมดเลยนะคะบรรทัดที่3บรรทัดที่4แล้วก็บรรทัดที่5นะคะพอตอนมาถึง3ขวดสุดท้ายตรงนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่าน้ำที่ใส่อยู่ในขวดนั้นมีความเข้มเป็นสีฟ้าเข้มนะคะเพราะฉะนั้น3ขวดตรงนี้นะคะก็จะแทนปริมาณน้ำจืดบนโลกนั่นเองค่ะนั่นก็คือขวดที่1ขวดที่2และขวดที่3ค่ะทีนี้เรามาสรุปการเรียนในวันนี้กันนะคะถ้าปริมาณน้ำบนโลกมี100ส่วนจะมีปริมาณน้ำเค็มและน้ำจืด
อย่างละกี่ส่วนซึ่งคุณครูได้อธิบายให้นักเรียนฟังแล้วนะคะถ้าปริมาณน้ำบนโลกมีทั้งหมด100ส่วนนะคะซึ่งแทนด้วยขวดน้ำดื่ม100ขวดจะมีปริมาณน้ำเค็มอยู่ที่ 97.5 ส่วนและมีปริมาณน้ำจืด 2.5 ส่วนนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูสรุปบทเรียนนะคะพื้นที่ของโลกเมื่อแบ่งออกเป็น100ส่วนเมื่อกี้คือปริมาณน้ำบนโลกนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น 97.5 แล้วก็ 2.5% โดยประมาณนะทีนี้เขาหมายถึงพื้นที่นักเรียนดูให้ดีนะคะอย่าสับสนกันนะคะพื้นที่ของโลกเมื่อเราเนี่ยแบ่งออกเป็น100ส่วนนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นแผนภาพวงกลมแบบนี้70ส่วนนั้นหมายถึงอะไรนักเรียนดูด้านล่างค่ะ70ส่วนซึ่งมีลักษณะสีฟ้าแบบนี้นะคะจะแทนสัญลักษณ์ของอะไรคะเด็กๆแทนด้วยสัญลักษณ์ของพื้นน้ำนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นบนพื้นโลก100ส่วนเนี่ยก็จะมีพื้นน้ำอยู่ทั้งหมด70ส่วนนะคะส่วน30ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของพื้นดินซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์สีเขียวนั่นเองค่ะสรุปบทเรียนนะคะปริมาณน้ำบนโลกเมื่อแบ่งออกเป็น100ส่วนนั่นก็คือที่คุณครูกับนักเรียนได้ดูกันไปเมื่อกี้นะคะนั่นก็คือการนำขวดน้ำดื่ม100ขวดเนี่ยมาวางเรียงกันนะคะแล้วก็ดูเปรียบเทียบปริมาณน้ำเค็มแล้วก็ปริมาณน้ำจืดนะคะทีนี้เราจะมาสรุปนะคะสีฟ้าอ่อนตรงนี้นะคะ 97.5 ส่วนนั่นหมายถึงอะไรเวลานักเรียนดูแผนภาพแบบนี้นะคะให้นักเรียนดูลักษณะสีนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นสีฟ้าอ่อนตรงนี้เป็นสีฟ้าเข้มเพราะฉะนั้นสีฟ้าอ่อนนะคะจัดแทนสัญลักษณ์ด้วยดูด้านล่างค่ะน้ำเค็มนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจะหมายถึงว่าปริมาณน้ำบนโลกเมื่อแบ่งออกเป็น100ส่วนนะคะจะมีน้ำเค็มอยู่ที่ 97.5% นะคะและปริมาณน้ำจืดเนี่ยอยู่ที่ 2.5% หรือว่า 2.5 ส่วนนั่นเองค่ะโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะไว้พบกับคุณครูแพรใหม่นะคะในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ